สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Nikon School Mini Class นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่2นะครับเราก็ยังอยู่ในช่วงรับผิดชอบต่อสังคมนะครับยังอยู่บ้านกันนะครับหวังว่าทุกๆคนก็คงสบายดีนะครับสำหรับคนที่มองวิวหน้าต่างคอนโดนะครับหรือโต๊ะทำงานจนเบื่อแล้วเนี่ยนะครับวันนี้นะครับถึงแม้อยากจะเอากล้องออกไปเต็มแก่นะครับถ้าทำไม่ได้นะครับแอดมินก็อยากจะลองมาเสนอวิธีการไปเที่ยวภูเขากันนะครับโดยที่อยู่บนโต๊ะทำงานนี่แหละนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับมาลองติดตามกันดูว่าเราทำยังไงกันได้บ้างสำหรับอุปกรณ์จำเป็นนะครับมีดังนี้นะ1กล้อง DSLR ก็ได้นะครับ Mirrorless ก็ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Compact ก็ได้นะครับยังไงก็ได้หมดนะครับชิวๆเลยนะครับคราวนี้เนี่ยอย่างที่2นะครับเลนส์นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราจะใช้จริงๆเนี่ยก็คือขอแนะนำทางยาวโฟกัสสักประมาณที่มีนะประมาณสัก 35-55 มม.จริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับอย่างเลนคิดพวก 18-55 หรือ 16-50 นะครับสามารถใช้ได้สนุกที่สุดเลยนะครับเพราะในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะใช้ 4-50 นะครับบวกเลน 16-50 ในการถ่ายทำนั่นเองนะครับอย่างที่4กระดาษ1แผ่นนะครับสีขาวนะครับหรือจะเป็นสีน้ำตาลก็ได้นะครับถ้าคุณอยากให้ภูเขาคุณเป็นสีน้ำตาลนะครับขนาดสักประมาณ A4 นะครับแล้วก็อย่างถัดไปนะครับโคมไฟอ่านหนังสือนะครับหรือว่าเป็น LED ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีราคาถูกนะครับแล้วก็หาได้ง่ายนะครับชิวๆเลยดวงเดียวก็พอนะฮะไม่ต้องใช้ฉากดำนะครับอย่างสุดท้ายนะครับเดี๋ยวยังไงแอดมินก็จะสอนด้วยนะครับก็อาจจะมีความรู้ด้าน Photoshop นิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะมาแนะนำกันนะครับสนุกๆ นะครับอ่ะเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วไปกันเลยเริ่มอย่างที่1 นะครับก่อนอื่นง่ายสุดเลยนะครับขยำกระดาษก่อนเลยครับเราสามารถขยำไปได้เรื่อยๆนะครับอยากให้ยับมากยับน้อยสมมุติเรานึกถึงภูเขาที่ก้อนหินใหญ่แล้วก็ขยำน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าก้อนหินเล็กแล้วก็ขยำเยอะหน่อยนะครับอันนี้เราแล้วแต่จินตนาการนะครับ2ขั้นตอนการถัดไปนะครับก็คือเตรียมกล้องนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ลองตั้งค่ากล้องให้ถูกต้องก่อนนะครับแอดมินแนะนำนะครับไม่หมด A ก็หมด M นะครับแล้วคราวนี้นะครับขออย่างเดียวนะครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับในการตั้งก็คือระบบวัดแสงครับให้เป็นสปอตเมทเทอริงนะครับหรือว่าระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือจะเป็นไฮไลท์เวทเมทเทอริงก็ได้นะครับ2 อย่างนี้นะสามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องถ่ายกระดาษนะครับที่โดนไฟนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็อยากให้เฉพาะกระดาษตรงนี้สว่างนะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่านะครับการตั้งระบบวัดแสงที่ถูกต้องนะครับเราจะถ่ายฉากหลังได้ดำสนิทนะครับลองพับกระดาษนะครับลองแบบพับแบบหลายๆแบบนะครับรูปแบบให้คล้ายๆภูเขาคราวนี้มันก็แล้วแต่นะครับว่าเป็นภูเขาของใครนะครับจินตนาการแบบไหนนะครับคราวนี้เนี่ยก็ลองเอาไปตั้งภาพดูก่อนนะครับถ้าถ่ายแล้วรู้สึกว่าอันนี้เหมือนภูเขานะครับก็ถ่ายเก็บไว้นะครับถ่ายไว้หลายๆแบบนะครับก่อนที่เราจะเอาไปเข้า Photoshop กันหลังจากเราถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับจนเป็นที่พอใจแล้วเนี่ยนะครับเราก็เปิดโปรแกรม Photoshop มานะครับอาจจะสร้างไฟล์ใหม่นะครับขึ้นมานะครับกว้างสักประมาณ 6,000 คูณ 4,000 พิกเซลก็ได้นะครับเอาไว้เป็นเลเยอร์ที่1ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดึงรูปที่เราถ่ายมานะครับใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้เครื่องมือนะฮะที่เราเรียกว่า Magic Wand นั่นเองนะครับแล้วก็เราอาจจะตั้งนะครับตัวที่เป็น Sensitivity นะครับเอาไว้ประมาณสัก10-20ก็ได้นะครับเพราะว่าเราคุมฉากหลังให้มันดำแล้วนะครับหลังจากนั้น Magic Wand ก็จะสามารถเลือกนะครับฉากหลังที่มันเป็นสีดำออกได้โดยง่ายนะครับพอกดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ลบนะครับในส่วนที่เป็นสีดำออกเท่านี้นะครับเราก็จะได้เลเยอร์ภูเขาของเรานะครับกลับเข้ามานะครับแล้วก็เลื่อนไปตรงไหนก็ได้นะครับสามารถย่อนะครับขยายหรือจะหมุนนะครับทำยังไงก็ได้กลับด้านก็ได้นะครับจริงๆแล้ววิธีการทำก็ง่ายมากนะครับเห็นไหมฮะลองดูนะครับสามารถขยับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับแล้วก็ค่อยๆวางไปเรื่อยๆนะครับตามใจเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราเรียงตามตำแหน่งที่เราพอใจแล้วนะครับอาจจะเสริมไปด้วยนะครับการปรับเลเวลนะครับให้มืดให้สว่างตามใจนะครับหรือว่าลองดูก็ได้ว่าทิศทางแสงมันดูแล้วมันสมจริงหรือเปล่านะครับแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถได้แนวเขานะครับตามที่ใจเราต้องการได้เลยนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าวิวองค์ประกอบนะครับที่เราทำนะครับยังโล่งไปนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถหารูปวิวที่เราเคยถ่ายก่อนหน้านี้นะครับเช่นพวกที่เป็นท้องฟ้านะครับอาจจะเป็นแบบฟ้าระเบิดมีเมฆสวยๆนะครับหรือจะเป็นตอนกลางคืนก็ได้นะครับ
นะครับเราก็สามารถซ้อนเข้าไปนะครับในเลเยอร์หลังสุดได้นะครับแล้วก็ปรับแต่งนะครับให้มีความสว่างใกล้เคียงนะครับกับภาพที่เราถ่ายไปตั้งแต่แรกนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ภูเขาตามแนวจินตนาการของเรานะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราสามารถไปเที่ยวภูเขาสวยๆได้นะครับจากบนโต๊ะทำงานนะครับกับกระดาษแผ่นเดียวนะครับเผื่อใครนะครับสนใจนะครับก็ลองถ่ายเล่นดูได้นะครับในระหว่างที่ไวรัสระบาดนะครับแล้วก็เราก็โดนกักตัวกันอยู่นะครับแต่เราก็จะสามารถมีวิวภูเขาสวยๆน่ารักๆนะครับคราวนี้แล้วแต่จินตนาการเลยนะครับว่าเราจะเติมเต็มมันได้ยังไงนะครับเราอาจจะโหลดต้นไม้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเอามาแปะๆไว้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเมฆนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่คิดว่าโปรแกรมอาจจะยุ่งยากไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยระบบการวัดแสงนะครับแบบเฉพาะจุดหรือไฮไลท์เวทเมทริงนะครับสำหรับกล้องที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็เราถ่ายกระดาษเนี่ยนะครับจริงๆมันก็เอาไว้มีลูกเล่นได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นแค่เอากระดาษมาม้วนๆนะฮะแล้วก็ลองให้โดนไฟ LED นะครับหลังจากนั้นลองถ่ายดูนะครับมันก็สามารถสร้างภาพที่สวยแปลกตานะครับได้หลากหลายนะครับแล้วก็คราวนี้ก็แล้วแต่เทคนิคนะครับว่าใครอยากจะลองเอาไปย้อมสีในโปรแกรมนะครับหรือว่าอาจจะมีไฟ LED หลายสีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกช่วงนี้อยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับก็ถ่ายอะไรสนุกๆบนโต๊ะนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะครับยังไงพบกันตอนหน้านะครับกับ Nikon School Mini Class นะครับครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ